อีกหนึ่งเรื่องเจ้ากรรมนายเวรเขาตามเรามาค่ะคุณหญิงก็เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้เองน้องอิ่มเนี่ยมีโอกาสได้ทำทัวร์เนาะแล้วก็ทำงานหลายๆอย่างที่ต้องไปเจอคนเยอะๆแล้วก็ไปเจอกับลูกค้าท่านหนึ่งเป็นเรียกชื่อว่าพี่ตุ๊ละกันเนาะครับพี่ตุ๊เนี่ยเขาก็มีเจ้ากรรมนายเวรตามเขามาถึงน้องอิ่มเนาะแล้วเขาก็หน้าตาเขาซีดเสียวมากเลยอะน้องอิ่มก็แบบคนนี้อะไรอีกเนี่ย คือเราเห็นหน้าก็รู้แล้วว่าเขาต้องมาใช่คือแบบโอ้มาเวอร์ชันไหนเนี่ยเราเขาพี่ตุ๊เขาถามว่าน้องอิ่มน้องอิ่มพี่ตุ๊มีอะไรตามไหมพี่ตุ๊คะช่วงนี้พี่ตุ๊นอนหลับไหมเขาบอกว่าเออใช่อิ่มช่วงนี้พี่นอนไม่หลับเลยอิ่มก็บอกว่าแล้วพี่ตุ๊รู้สึกไหมว่าไม่ค่อยอยากจะลุกขึ้นมาทานอาหารไม่ค่อยอยากลุกขึ้นมาทานข้าวแบบไปข้างนอกไปไหนกับเพื่อนไปอะไรเงี้ยไม่รู้สึกอยากไปไหนเลยพี่ตุ๊บอกใช่พี่รู้สึกนอนเท่าไหร่ก็ไม่มีแรงนอนเท่าไหร่ก็ไม่พอเหมือนง่วงตลอดเวลาใช่แล้วก็บอกพี่ตุ๊ว่าพี่ตุ๊เอางี้ไหนๆเราก็มาด้วยกันแหละเราจะไปเฮงเราจะไปทำบุญกันนะเนาะพี่ตุ๊อิ่มจะอยู่กับพี่เนี่ย3วัน2คืนเนี่ยอิ่มขอดูพี่ตุ๊ไปเรื่อยๆดีกว่าจะได้รู้ว่าพี่ตุ๊เนี่ยมีอะไรที่ไม่ดีบ้างหรือเจ้ากรรมนายเวรตรงเนี้ยจะมีปฏิกิริยายังไงแต่วันเนี้ยอิ่มจะไม่บอกพี่ตุ๊ก่อนนะว่าเป็นยังไงแต่อิ่มบอกแค่ว่าอาการเหล่านี้คือสิ่งที่เจ้ากรรมนายเวรของพี่ตุ๊เนี่ยพยายามที่จะทำให้พี่ตุ๊เนี่ยเป็นแบบนั้นหลังจากนั้นผ่านไปอะค่ะ2วันเราก็เห็นแล้วว่าทุกครั้งที่เราเดินไปไหว้พระไม่มีเจ้ากรรมนายเวรอยู่กับเขาเลยพี่เขากลายเป็นตุ๊ที่ร่าเริงสดใสแบบเขาก็ทำงานทำอะไรของเขาไปแบบคือแบบทำกิจกรรมกับเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยง่ายจังเคสนี้หายแล้วแหละพี่ตุ๊คงสบายแล้วแหละไม่เป็นอะไรเราก็เลยวันสุดท้ายที่เราจะกลับจะแยกจากกันเราก็บอกว่าพี่ตุ๊ไม่ต้องห่วงนะคะไม่มีอะไรตามแน่นอนพี่นี่ตอบแบบมั่นใจมากพี่ตู่บอกจริงเหรอใช่ค่ะพี่ตู่สบายใจได้เลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรกลับบ้านแบบสบายใจได้เลยค่ะหลังจากนี้นะจะแฮปปี้ตลอดเลยอิ่มก็กลับมานอนที่บ้านคืนนั้นด้วยความที่บ้านอิ่มจะมี2หลังใช่ไหมมีบ้านรามคำแหงแล้วก็มีบ้านลาดพร้าวอิ่มจะเรียกบ้านลายกับบ้านลาดพร้าวบ้านลาดพร้าวเนี่ยอิ่มก็จะไม่ได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเยอะเนาะอยู่ในบ้านแล้วบ้านลาดพร้าวเนี่ยจะเป็นบ้านที่อิ่มโดนผีหลอกตลอดเวลาถ้าสมมติเขาจะมาหาคืนนั้นประมาณสักช่วง 2-3 อิ่มก็เพิ่งหลับได้ไม่นานอิ่มได้กลิ่นเน่าเลยอะกลิ่นเน่าเหมือนหนูตายอะแล้วเราก็แบบห้องหลับมันไม่มีกลิ่นนี้แน่ๆเราก็แบบสะเงียดใจแล้วเอ๊ะมันจะอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาวะอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาวะแล้วเผอิญวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่แฟนเราอะเขาเปิดม่านทิ้งไว้ม่านระเบียงค่ะที่แบบประตูออกไปได้เราก็เห็นเราก็ลืมตามองเราก็เห็นละมีผู้ชายคนนึงค่ะยืนอยู่ตรงที่ตรงประตูระเบียงแล้วเขาก็ชี้หน้าอีกอย่างเงี้ยหน้าตาเขาเป็นคนไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงขาสั้นธรรมดาชี้หน้าเสร็จแล้วก็บอกว่ามึงมายุ่งกับคนของกูทำไมหนูก็แบบกลัวมากพี่เพราะว่าปกติอะมันต้องมินต้องกลัวเราบ้างสิเนาะเราก็นะเราก็ไม่ได้มีของเยอะแต่ก็มีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ใช่คนธรรมดาใช่เราก็แบบเอ๊ะอากงอยู่ไหนอากงก็ไม่อยู่ไปไหนก็ไม่รู้เราก็เลยแบบอยากได้อะไรพูดมาเลยนี่ตามมาจากไหนเนี่ยแล้วเขาก็ให้เห็นหน้าพี่ตุ๊ลอยขึ้นมาเลยแล้วเราก็แบบแล้วยังไงเขาก็พูดว่ากูตามมันไม่ได้เพราะมึงไม่ให้ตามงั้นกูก็จะตามมึงอิ่มก็แบบอากงขาอากงต้องมาแล้วแหละเพราะถ้าอากงไม่มาตอนนี้อิ่มว่าอิ่มน่าจะช็อกตายละกงก็อยู่ดีๆอะค่ะไม่อากงไม่ได้มาแต่ว่ารู้สึกว่าพี่ทหารนะคะเขามาแล้วผู้ชายคนนี้ก็หายไปแล้วอิ่มก็คิดว่าเออเขาก็คงจะไม่ตามเราแล้วแหละเพราะว่าอันเราก็มีทหารอากงมาช่วยเนาะแล้วเมื่อไม่นานมาเนี้ยพี่อิ่มขับรถกลับตอนกลางคืนกับแฟนในขณะที่เราเวลาเราอยู่บนรถอ่ะเราก็จะเล่นโทรศัพท์ทำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมค่ะแต่ว่าข้างหลังมันกว้างแล้วสายแล้วอิ่มเป็นคนที่เวลานั่งเนี่ยจะถอยหลังไปเยอะเราก็จะเห็นสายตาเนี่ยที่มองด้านขวาครับที่เห็นเบาะหลังพอดีแล้วอิ่มก็เห็นขาคนอ่ะนั่งอยู่บนรถเลยแล้วอิ่มก็แบบ
เฮ้ยมันต้องเห็นชัดอีกเป็นคนถ้าเห็นต้องเห็นให้ชัด ก็หันไปแบบมั่นใจเลยแล้วเขาก็มองหน้าอีกเนี้ยเขาคือนั่งอยู่ใช่แล้วก็ถอดเสื้อใส่กางเกงตัวเดิมเลยค่ะสั้นแล้วก็มองหน้าอีกเนี้ยอิ่มก็แบบเอาแล้วทำไงดีคิดอะไรไม่ออกตอนนั้นก็แบบปัตโตเมตังบาลัยชุนังสุขาโตจุติคาถาพยายมก่อนเลยแล้วบอกเอาออกไปนะคะบนรถเนี้ยมีแค่อิ่มกับยีนะคนอื่นอิ่มไม่อนุญาตให้ขึ้นนะคะออกไปเดี๋ยวนี้แล้วพออิ่มหันกลับไปเออเขาก็หันไปใช่สองวันติดแล้วนะวันที่สามอิ่มก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันไปทำบุญกันดีกว่าลองไปใส่บาตรพอดีช่วงนั้นลูกชายบวชพอดีเราก็เออมีโอกาสเราได้ไปใส่บาตรทำนู่นทำนี่เราก็แบบแฮปปี้แหละแล้วตอนที่เรากำลังเข้าไปวัดลาดบัวขาวที่นั่นเนี่ยจะเป็นโบสถ์เก่าของหลวงปู่ทองคือถ้าใครไปแถวนั้นจะรู้จักอะค่ะอิ่มก็เข้าไปแล้วก็บอกหลวงปู่ทองว่าหลวงปู่ขาหนูอะมีเจ้ากรรมนายเวรของพี่ตุ๊เนี่ยตามมาหลวงปู่ช่วยหนูหน่อยได้ไหมคะหนูไม่รู้จะทำยังไงจริงๆเพราะว่าหนูน่าจะไปก้าวล่วงเวรกรรมของเขาเยอะเพราะว่าเขาคือพี่คิดดูนะคนที่ตายอย่างเงี้ยเหมือนไม่ได้นอนอะกลับกลายเป็นแบบสดชื่นอย่างเงี้ยคือเขากำลังจะเอาไปกันได้แล้วอะแต่เราอะเอาเท้าเอาตัวไปขวางไว้เต็มที่เลยอะอิ่มก็แบบไม่รู้จะทำไงก็นั่งสมาธิพอนั่งสมาธิเสร็จเรารู้สึกเลยว่าหลวงปู่ลอยขึ้นมาแล้วหลวงปู่ก็เหมือนเดินเดินผ่านข้างๆเราไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เรียกเอ็งอะเอ็งวิญญาณตัวนั้นอยู่ดีๆก็ออกมาเลยพี่ใช่เป็นผู้ชายอย่างที่อิ่มเห็นเลยคือเป็นผู้ชายผิวเข้มแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวแล้วก็แบบมายืนแบบไม่กลัวไม่กลัวหลวงปู่อะแต่ก็แบบเรียบร้อยนะไม่กลัวหลวงปู่แต่ก็ทำตัวเรียบร้อยอะหลวงปู่ก็บอกเอ็งอะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเขาอะมาทำหน้าที่ในชาติภพนี้ต่างคนต่างอยู่เอ็งไปกับหลวงปู่เอ็งไปอยู่ภพภูมิของหลวงปู่เอ็งมันก็คนมีของเดี๋ยวหลวงปู่จะช่วยเองหนูได้ยินแบบได้ยินเหมือนอยู่ในฉากเดียวกันเลยอะแล้วหนูก็แบบนั่งมองตรงประตูโบสถ์อะเราก็ตกใจเพราะว่าวิญญาณเขาเข้ามาไม่ได้แต่หลวงปู่อะเดินออกไปหาเขาตรงนั้นเลยค่ะแล้วเราก็แบบเฮ้ยทำแบบนี้ได้ด้วยตอนนั้นคือเรายังอยู่ในสมาธิไหมคะไม่เพราะว่าพอเรารู้สึกว่าหลวงปู่เดินผ่านนะคะอิ่มลืมตาเลยเพราะอยากเห็นไงแพนอยากเห็นอยากเห็นว่าแบบมีหลวงปู่จริงไหมแล้วเราก็เห็นว่าหลวงปู่ทอนท่านเดินผ่านไปเลยอะแล้วท่านก็พูดอย่างเงี้ยเอ็งอะและเสร็จแล้วผู้ชายคนนั้นอะก็หันมาแล้วก็ชี้มาที่อิ่มแล้วพูดว่ามึงอย่าไปยุ่งเวงกรรมของใครอีกนะแล้วอิ่มก็ทำไงอ่ะคือแบบทำไงอ่ะเราก็ไม่รู้จะทำไงเนาะคือเราก็หลอนมา3วันเพราะคุณอ่ะเราก็บอกว่าเราก็ได้แต่ขอโอโหสิกรรมจากเขาอะเราก็บอกว่าเราไม่ได้มีเจตนาเลยเราแค่พูดไปในฐานะคนเห็นผีแต่เราไม่ได้พูดในฐานะร่างของอากงนะครับเราพูดไปในฐานะคนเห็นผีก็เหมือนเด็กผู้หญิงคนนึงที่เห็นผีแล้วเราก็เลยบอกไปอ่ะแล้วเราไม่รู้ว่าเวรกรรมของเขามีอะไรมาต่อกันตอนที่หลวงปู่เดินกลับมาหลวงปู่ก็เลยบอกว่าอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้หลับตาแล้วอิ่มก็เลยแบบนั่งหลับตาเลยแล้วหลวงปู่ก็ทำให้เห็นว่าในอดีตชาติเนี่ยพี่ตุเนี่ยค่ะเคยไปทำร้ายเขามาโดยการที่ไปแย่งคนรักของเขาแย่งคนรักของเขามาเป็นเมียไม่พอยังจะให้เขาเนี่ยไปเป็นทาสไปเป็นขี้ข้าใต้เรือนอย่างเงี้ยแล้วก็ทำร้ายเขาแบบนั้นน่ะทำให้แม้แต่ผู้หญิงที่เขารักที่สุดอ่ะก็ต้องมาเห็นสภาพที่แย่ที่สุดของเขาอ่ะแล้วที่เขาอ่ะสามารถขึ้นรถอิ่มได้แม้กระทั่งรถอิ่มลงมาแล้วนะพี่เพราะอิ่มอ่ะไปล่วงเกินวิบากกรรมกฎเหล็กของเวรกรรมแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนอะค่ะเขาก็ไม่สามารถที่จะมาเบรกตรงนี้ได้อ่ะก็อิ่มเป็นคนไปยุ่งเองมันไม่ได้รับการอนุญาตอ่ะจากมันไม่ได้เซ็นกำกับจากใครอ่ะแต่การไปยุ่งของคุณอิ่มก็คือแค่พาเขาไปไหว้พระอะไรอย่างงี้ปะ
พราะว่าอิ่มไปพูดไงว่าพี่มีอาการแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวอิ่มจะช่วยเองแค่นั้นเลยแล้วพอเวลาเขาไปไหว้พระที่ไหนเราก็บอกพี่อธิษฐานแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะซึ่งมันก็คือเป็นการตัดไปเลยอ่ะแล้วก็ตัดเหมือนตัดเชื่อของเขาของกันและกันอ่ะแต่คนตัดคือหนูไงมันก็เลยมีความแค้นมากแบบมึงรู้ดีนักใช่ไหมอ่ะลองคนเห็นผียังไม่รอดเลยพี่จริงถ้าดิบบุญสาธุบุญของหนูนะถ้าลูกหนูไม่บวชนะถ้าหนูไม่เจอหลวงปู่ทองนะหนูคงแบบคงโดนมันเล่นหนูหลายดอกอ่ะมันมาด้วยความที่โชคดีที่ช็อตแต่ละช็อตที่เจอกันอ่ะเจอในตอนที่อยู่กับยีตลอดแต่ถ้าเขามาทำหนูตอนที่หนูแบบไม่มีใครอ่ะทำไงคนเดียวอะไรเงี้ยเนาะใช่คือแบบอันตรายมากเลยอ่ะแล้วคือช่วงเนี้ยหนูบอกตรงๆเลยหนูก็ไม่ได้สวดมนต์พักนึงเลยเพราะไปทริปเยอะมากไงคะก็แบบแต่ว่าเราก็ไหว้เจ้าเยอะจริงแหละแต่ว่าแบบเราเป็นคนเห็นผีที่เราต้องสวดมนต์ตลอดอิ่มพูดเสมอว่าคาถา5อย่างที่อิ่มบอกอ่ะเฮ้ยถ้าพี่รู้สึกว่าจิตมันอ่อนพี่ต้องสวดนะไม่ว่าจะเป็นชินบัญชรมงกุฎพระพุทธเจ้าคาถาโพธิบาทกำแพงแก้วถึง7ชั้นคาถาพญายมสวดนะพี่มันสร้างเกาะได้จริงๆนั่นแหละในวันที่เกาะหนูมันอ่อนอ่ะเขาก็เล่นหนูเลยแล้วเกาะหนูไม่ได้อ่อนมากนะแต่หนูอ่ะไปยื่นกุญแจบ้านให้เขาอ่ะว่าอ่ะเข้ามาเลยจ้าเพราะหนูไปยุ่งกับเขาก่อนเจ้ากรรมนายเวรของพี่ตุ๊กก็เล่นหนูเลยค่ะคือแบบแล้วคือด้วยความที่เราก็คือเป็นคนคือคุณหนุ่มบอกเลยว่าเขาเป็นคนแบบมีจิตใจเมตตามากคุณผู้ฟังใดๆคือถ้าเรามีปัญหานะตีหนึ่งตีสองเขาจะตอบไลน์เราตลอด แล้วคือเขาคือเหมือนคนที่ไปรับมีดแทนเราอย่างเงี้ยเออก็เลยมีหลายเจ้าที่มาจองกระถิ่นกับเราเยอะ ใช่ก็เลยแบบว่าโอ้โหขนาดเราอะเราว่าเราก็แน่นในระดับหนึ่งแล้วนะคุณยังมาเล่นเราขนาดนี้เลยอะมันทำให้เรารู้เลยว่าการที่เราไม่มีคนแบกหลังอะมันหนักมากเลยนะมันอันตรายสุดๆเลยอ่ะแล้วแบบเจ้ากรรมในเวรเนี้ยเขากำลังจะอารมณ์แบบเขากำลังจะเชือดกันแล้วอ่ะเราก็ไปขวางอีกถ้าคุณหนิมไม่ไปทักเขาจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่ตู้พี่ตู้จะหลับไปเลยหลับไปเลยเหมือนคนนอนแล้วก็หยุดหายใจไปเลยอย่างเงี้ยไม่ไหลตายใช่ใช่ใช่พี่ตู้นี่เป็นผู้หญิงผู้ชายคะเป็นผู้ชายก็ไหลไปเลยแต่ว่าตอนนี้คือพี่ตู้ก็ยังโอ้ยพี่ตู้ละลาสบายดีแล้วเล่าเรื่องนี้พี่ตู้ฟังเปล่าไม่เล่าพี่ตู้คุณรู้หรือไม่รู้หรือไม่ไม่เล่าเพราะว่าถ้าเล่าอ่ะเขาก็จะไปจิตตกแล้วเขาก็จะไปวนแล้วเขาเนี้ยจิตมันจะเรียกวิญญาณนั้นกลับมาได้ถึงบอกไงว่าห้ามนึกถึงห้ามกล่าวถึงลืมไปแล้วตัดไปแล้วคือตัดไปเลยถ้าวันนึงเหมือนคนโดนผีเข้าอ่ะคุณบอกว่าเนี่ยไปให้พระอาจารย์เอาออกไปให้เกจิไปให้ซินแซวออกแต่พอกลับไปอยู่บ้านปุ๊บคุณก็คิดถึงเขาตลอดอ่ะสัญญาณมันลิงก์แล้วค่ะแนนครับมันลิงก์กันนะทางสันชัยพอมันลิงก์ปุ๊บเขาก็กลับมาอีกสวัสดีเนี่ยเซฮายมันจะไล่ยังไงอ่ะมันก็ไล่ไม่ได้กรรมมันก็ตัดไม่ได้เหมือนกันใครที่ชื่นชอบความหลอนแล้วก็ติดใจแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะใครที่กดแล้วนะครับขอให้ทุกคนรวยรวยกดด้วยนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามด้วยนะครับอังคารคลุมโป X